ไข้เยอะมากอย่างเช่นครึ่งวันเช้า 3-4 ชั่วโมงเนี่ยบางท่านตรวจไป80คนไข้80คนเพราะนั้นจะมีเวลาคุยกันไข้แค่คนละ 1-2 นาทีเป็นอย่างน้อยเพราะนั้นอาจจะซักถามอาการได้ไม่ละเอียดนะครับถ้าโดนกับคนไข้ที่รู้สึกว่าไม่ต้องดูแลตัวเองคุณหมอให้ยามากินแต่ยาอย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเกิดผลข้างเคียงจากโรคได้ง่ายแล้วแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยโดยมากก็จะมีแค่ 2-3 ท่านซึ่งก็ต้องรับภาระอยู่ในโรงพยาบาลเป็นส่วนมากนะครับแต่ยังขาดแพทย์ที่จะออกไปให้ความรู้แล้วก็ไปแนะนำเรื่องของการป้องกันโรคในชุมชนซึ่งมันก็เป็นงานที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีคือผมอยู่ฝ่ายเวชกรรมสังคมก็จะค่อนข้างลงพื้นที่เยอะกว่าหมอท่านอื่นๆในโรงพยาบาลซึ่งถ้าเกิดมีคนทำในจุดนี้เยอะผมคิดว่าปริมาณคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลก็จะลดลงโรงพยาบาลก็จะลดลงแล้วก็ทำให้คุณหมอท่านอื่นมีเวลาดูแลคนไข้หนักจริงๆได้เยอะขึ้นก็ที่ทำอยู่คือพยายามจะเน้นเรื่องของการปรับพฤติกรรมคนไข้มากกว่าที่จะให้ยาเพียงเดียวแล้วก็ต้องดูแลเรื่องผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้วยจะเน้นเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าการแพทย์แผนไทยเข้ามาเสริมอย่างเช่นว่าการนวดบำบัดนะครับการสอนญาติในการทำกายภาพบำบัดที่บ้านก็ส่วนเรื่องสมุนไพรตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้มีการนำมาใช้จริงจังสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีการจ่ายยาสมุนไพรบางอย่างซึ่งเป็นยาพวกบรรเทาอาการเจ็บปวดโดยที่ไม่ต้องใช้ยาแผนจุลปัจจุบันบ้างนะครับเช่นกลุ่มยาพวกเป็นยาโรคกระเพาะยารักษาอาการไม่สบายจากไข้หวัดพวกนี้บางครั้งเนี่ยคนไทยจะติดเรื่องของการกินยาปฏิชีวนะมากเป็นหวัดก็จะมาพบแพทย์เพื่อขอยากินถ้าไม่ได้ยากลับไปจะรู้สึกไม่สบายใจบางครั้งเราก็ต้องเลี่ยงในการใช้พวกยาสมุนไพรเป็นทางเลือกให้คนไข้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะได้กลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการพูดคุยนานพอสมควรในการที่จะปรับความเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยโรคบางโรคเป็นโรคที่หายเองได้โดยที่ไม่ต้องไปกินยาปฏิชีวนะอาจจะใช้ยาสมุนไพรในการบรรเทาอาการหรือยาในการบรรเทาอาการไม่สุขสบายชั่วคราวได้แล้วก็ร่างกายก็จะฟื้นตัวเองเมื่อก่อนเราจะเจอเรื่องของเด็กขาดสารอาหารเยอะแต่ตอนนี้ในสังคมที่ในชุมชนที่ผมดูแลอยู่นะครับจะเจอปัญหาเด็กอ้วนเยอะมากเนื่องจากว่าเรื่องของการกินอยู่และการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่เห็นก็ชัดเลยคือร้านสะดวกซื้อเวลาผมเข้าไปตอนเย็นๆก็จะเห็นเด็กเพียบเลยมาถึงก็ซื้อขนมถุงใหญ่ซื้อไส้กรอกซื้อน้ำอัดลมรับประทานก่อนจะไปเรียนพิเศษนี่นะครับจะเจอปัญหาเด็กอ้วนในโรงเรียนเยอะมากซึ่งทางแผนกที่ผมทำงานอยู่ก็จะเข้าไปดูแลเรื่องนี้นะครับเราพยายามมีโครงการว่าในโรงเรียนเนี้ยไม่ควรจะมีขนมขบเคี้ยวที่อันตรายต่อเด็กขายอย่างเช่นว่าน้ำหวานไม่ควรจะมีให้เขากินตลอดเวลาและก็เน้นเรื่องของการออกกำลังกายของเด็กเครื่องดื่มประเทศไทยบางทีจะโฆษณาว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพแต่ว่าใส่น้ำตาลเยอะมากผมจะมีปัญหาว่าผมดูแลคนไข้เบาหวานอยู่นะครับคนไข้เบาหวานผมบางส่วนที่คุมน้ำตาลไม่ได้เพราะว่าเขาจะติดเครื่องดื่มประเภทนี้อย่างเช่นที่ว่าน้ำผลไม้ก็ดีนะครับชาเขียวขวดในคนรุ่นใหม่ที่ผมคุยกันกับเพื่อนๆ นะครับก็แนวโน้มคือจะเป็นไปในทางนี้เยอะขึ้นแต่ก็ยังคิดว่ายังไม่มากพอที่จะทำให้เกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าการรักษาโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยต้องใช้ผลิตความตั้งใจแล้วก็ใช้เวลาเยอะ